ุดท้ายที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยวาทะว่าตนด้วยคำพูดว่าตนแต่มันไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่ว่ามันมีทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาเช่นนั้นทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาว่าตัวตนตัวกูของกูของตนนั่นน่ะทิฏฐิอันนั้นมันทำให้พูดออกมาอย่างนั้นท่านก็เล็งเอาถึงตัวที่ตอนที่ทิฏฐิมันทำให้พูดออกมาว่าตัวตนอัตตวาทะวาทะว่าตนอุปาทานยึดมันในวาทะว่าตนเพราะสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมันบีบบังคับหรือว่ามันทำให้ต้องรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าตัวตนถ้ามีตัวตนก็ต้องมีของของตนมันคู่กันมันแยกไม่ได้มีตัวตนนั่นเป็นของตนก็ได้หรือมีสิ่งอื่นก็เป็นของตนก็ได้ความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความแพ้ความชนะบุญกุศลสุขทุกข์อะไรก็ตามก็เป็นของตนที่จริงโดยธรรมะสมบูรณ์ลึกซึ้งเด็ดขาดมันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนมันมีสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าความโง่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วมันไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมันคิดเป็นตัวตนยึดถือเป็นตัวตนเป็นของตนดังนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนเป็นเพียงความคิดความสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่ถ้าไม่มีความโง่มันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนอันนี้แปลว่าในสัญชาตญาณที่มีมาตามธรรมชาติแท้ๆนั้นยังไม่มีความฉลาดมันจึงให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในสัญชาตญาณจึงเกิดได้เองว่ามีตัวตนมีตัวตนนี่อุปาทานทั้งสี่เนี่ยเป็นเรื่องผูกมัดร้อยรัดให้คนที่จะเรียกว่าคนนะสมมติเรียกว่าคนต้องติดอยู่ในกองทุกข์คือติดอยู่ในกามที่จนชอบใจติดอยู่ในทิฏฐิที่ตนถือรั้นติดอยู่ในศีลพรตที่ตนคิดว่าดีวิเศษครั้งศักดิ์สิทธิ์มันก็ติดอยู่ในวาทะว่าตนจะยืนยันว่าตนจะยึดมั่นว่าตนคิดดูเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหามากน้อยเท่าไหร่อะไรอะไรก็เป็นตนไปหมดถ้าธรรมชาติไม่ยอมให้เป็นตนมันก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวคนจึงนั่งร้องไห้อยู่ด้วยความโง่อันนี้โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นความโง่อันนี้หรือเป็นความยึดถืออย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นทุกข์เลื้อประมาณโดยที่ไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุอะไรขอให้สังเกตดูดีๆว่าบางทีมันตัวเรานั่นแหละเราเองนั่นแหละเป็นทุกข์เลื้อประมาณโดยไม่รู้มันเพราะเหตุอะไรถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้เพียงพอมันก็จะรู้อ้าวเพราะเหตุของตนเพราะเหตุของความที่มีตนความยึดถือความโง่ความหลงความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตนต้องการและบางทีมันจะทำลายตนมันจะสูญเสียตนคือตนมันจะต้องพินาศจะต้องฉิบหายจะต้องตายจะต้องอะไรเป็นต้นเพียงแต่ลางสังหรณ์มาเท่านั้นแหละว่าจะต้องตายมันก็เป็นทุกข์ยิ่งกว่าตายอยู่ซ้ำไปถ้าตายแล้วมันก็ตายพ้นไปเลยมันไม่รู้สึกคิดนึกมันก็ต้องไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ทำไมมันยึดถือในความตายยึดถือในลักษณะหรือสิ่งที่แสดงว่าจะต้องตายมันก็เป็นทุกข์นี่มันจึงเป็นทุกข์ของคนโง่จะเรียกว่าทุกข์ฟรีก็ได้มั้งทุกโดยไม่ต้องเสียสตางค์ทุกฟรีทุกฟรีกันอยู่ทุกคนโดยที่ไม่ต้องทุกมันก็เป็นทุกจนได้เนี่ยระวังให้ดีมันจะขาดทุนยิ่งกว่าการขาดทุนใดๆและมันจะยิ่งกว่าความตายนั่นคือมันเป็นทุกถ้าความตายมันไม่รู้สึกเป็นทุกนะแต่นี้มันไม่ตายมันรู้สึกเป็นทุกข์ทรมาน
เหมือนกับไฟชนิดหนึ่งเผาลนอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นไฟที่ไม่ร้อนซะด้วยที่ไม่ร้อนเหมือนกับไฟธรรมดาแต่มันร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาถ้าไม่เกิดความทุกข์เนี่ยสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนหรือต้องการจะสงวนตนจะอวดตนจะอะไรตนออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสในนามว่าอุปาทานทั้งสี่กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานขอให้นักศึกษาทั้งหลายอย่าเห็นว่าเป็นคำพูดเล่นๆคร่ำๆคลึกๆอยู่ในวัดมันเป็นเรื่องจริงจริงที่สุดจริงของธรรมชาติจริงอย่างวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องอุปาทานทั้งสี่นี่มันมีอยู่แก่เราโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเราจึงทำลายมันไม่ได้ไปศึกษาใช้รู้ว่ากามอุปาทานยึดมั่นในกามคำพูดสั้นๆว่ายึดมั่นในกามเนี่ยปัญหาท่วมโลกปัญหาเต็มโลกเลยหรือว่าคนทั้งโลกมันก็ยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมันในทิฏฐิความคิดความเห็นของตนมันก็ไม่ยอมใครมันก็มีกันอยู่ทั้งโลกเหมือนกันแต่ละคนก็มีความคิดเห็นของตนไม่ยอมฟังเสียงใครสีลัพพตุปาทานทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์โดยตรงนะมันไปเห็นเป็นของพิเศษเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของผิดธรรมชาติเนื้อธรรมชาติเลยธรรมชาติไปเสียอันสุดท้ายก็ว่าความรู้สึกว่ากูมีอยู่กูเป็นอยู่ของกูมีอยู่ของกูเป็นอยู่ความรู้สึกอันนี้ทรมานใจเหมือนกับว่าแบกของหนักอย่างยิ่งแล้วก็เอาลงไม่ได้มันก็แบกก้อนหินอย่างใหญ่หนักเหลือประมาณแล้วเอาลงไม่ได้คือแบกตัวตนเพราะสัญชาตญาณที่ไม่รับการเพาะหรือพัฒนาให้มันเป็นโพธิแต่มันกลับผิดไปเป็นกิเลสเป็นกิเลสคือมืดมัวเศร้ามองมันจึงได้เป็นทุกข์ถ้าเป็นโพธิมันก็สว่างสวยแจ่มแจ้งรู้ตามที่เป็นจริงมันก็ไม่อาจจะเกิดความทุกข์เนี่ยสัญชาตญาณนะที่มาอยู่ในรูปของกิเลสเป็นอย่างนี้และสัญชาตญาณเดียวนั้นแหละที่มันไปอยู่ในรูปของโพธิมันเป็นอย่างอื่นแต่เราไว้พูดกันคราวอื่นวันนี้พูดเรื่องสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกันเสียให้เพียงพอก่อนที่มันมีกิเลสละเอียดประเภทหนึ่งเรียกว่ามานะมานะความสำคัญในภาษาไทยคำว่ามานะแปลว่าทิฏฐิคือความจองหองพองขนเรียกว่ามานะแต่ในภาษาบาลีภาษาธรรมะนั้นคำว่ามานะไม่ได้หมายความเพียงเท่านั้นหมายคำว่าสำคัญมั่นหมายจะพูดง่ายๆก็ว่ามันให้มาตรฐานแก่ตนเองมันให้มาตรฐานสแตนดาร์ดแก่ตนเองว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนตามสัญชาตญาณมันก็ไม่รู้จะให้มาตรฐานแก่อะไรเดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ให้มาตรฐานแก่ตัวตนตามความรู้สึกคิดนึกของมันดังนั้นมันจึงให้เกิดมานะคือความสำคัญมั่นหมายโดยมาตรฐานนั้นนั้นเรียกว่ามานะมานะแบ่งเป็นสามชนิดสำคัญมั่นหมายว่าดีกว่าสำคัญมั่นหมายว่าเสมอกันสำคัญมั่นหมายว่าเลวกว่านี่มีอยู่สามชนิดเท่านั้นขอให้เอาความคิดของตัวเองนั่นแหละความรู้สึกของตัวเองแหละเป็นหลัก
เมื่อไรเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนนั้นระวังนี่มานะคือกิเลสมันครอบงำเอาแล้วมันรู้สึกว่าดีกว่าคนนั้นบางทีก็รู้สึกว่าดีพอๆกันเท่ากันก็มานะนั่นแหละให้มาตรฐานว่าเท่ากันบางทีมันก็เลวกว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจวูบไปทีเดียวว่าเรามันเลวกว่าดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่าเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการวัดหรือกำหนดหรือประมาณถ้าไม่มีตัวตนไอ้มานะเหล่านี้มีไม่ได้ที่ไอ้มานะนี่มันยังเล่นตลกนะมันเป็นเรื่องสำคัญมันหมายเท่านั้นที่จริงเราอาจจะดีกว่าเขาโดยอะไรก็ตามโดยชาติโดยกำเนิดโดยวิชาความรู้โดยสมรรถภาพโดยเราดีกว่าเขาแต่เราไม่รู้สึกตัวเราไปเข้าใจว่าเราเลวกว่าเขาก็ได้อย่างนี้มันเป็นมานะอีกชั้นหนึ่งที่สำคัญผิดขาดทุนสองซ้อนเลยนั่นว่าเราดีกว่าเขานะเรียกว่าเราดีกว่าเขาอยู่โดยแท้จริงนะเราอาจจะคิดว่าเราดีกว่าเขาก็ได้เราอาจจะคิดว่าเราเท่ากับเขาก็ได้เราอาจจะโง่คิดว่าเราเลวกว่าเขาก็ได้นั่นในกรณีที่เราดีกว่าเขาเราเหนือเขาเราก็ยังคิดได้สามอย่างนั่นแหละก็ดีกว่าเสมอกันหรือเลวกว่าที่ในกรณีที่มันเท่ากันอะไรมันก็เท่ากันเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันสติปัญญาความคิดความสามารถสมรรถภาพสุขภาพอะไรเท่ากันแต่เราอาจจะโง่ไปคิดว่าเราดีกว่าเขาก็ได้เราเท่ากับเขาก็ได้เราเลวกว่าเขาก็ได้ทีนี้อันสุดท้ายโดยเนื้อแท้เรามันเลวกว่าเขาด้อยกว่าเขาโดยประการทั้งปวงแต่เราอาจจะมีความคิดว่าเราดีกว่าเขาเหนือเขาก็ได้เสมอกับเขาก็ได้เลวกว่าเขาก็ได้ได้3คูณ3ได้9ได้9ชนิดไอ้มานะทั้ง9ชนิดนี่มันมาจากอุปาทานว่ามีตัวตนซึ่งเป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นว่ามีตัวตนเอาตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งการวัดแห่งการวางมาตรฐานทีนี้สติปัญญาความคิดความนึกมันโง่เกินไปบ้างหรือมันโง่ผิดหลงผิดกลับกันอยู่บ้างมันก็เกิดความสำคัญมันหมายต่างกันอย่างนี้ซึ่งเป็นกิเลสถ้าสำคัญว่าดีกว่าเขามันก็เกิดความรู้สึกทำนองหนึ่งเนี่ยถ้าเท่ากันกับเขาความรู้สึกก็เป็นทำนองหนึ่งเลวกว่าเขาก็รู้สึกทำนองหนึ่งจะดีกว่าเขาก็ดูถูกเขาหรือว่าอะไรอะไรชนิดที่มันทำไปเพราะคิดว่าดีกว่าเขาถ้าเสมอกันบางทีมันจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่ามันจะเป็นคู่แข่งขันกันก็ได้มันมีปัญหาอยู่นั่นแหละถ้าเลวกว่าเขามันก็น้อยเนื้อต่ำใจน้อยเนื้อต่ำใจแทบจะไม่มีแรงทำอะไรทั้งหมดนั่นไม่ใช่ความจริงทั้ง9ชนิดนั้นไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงความสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่กิเลสละพวกนี้ชนิดนี้ก็เรียกว่ามานะมี3กลุ่มละ3โดยได้เป็น9ตัวมันมาจากสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วยึดมั่นตัวตนแล้วเห็นแก่ตนเห็นแก่ประโยชน์ของตนมันก็ทำให้ความคิดคืบคลานออกไปในทางที่จะเปรียบเทียบแล้วมันก็เปรียบเทียบนี่ตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งการเปรียบเทียบตามอำนาจของสัญชาตญาณถ้ายามีสัญชาตญาณว่าตัวตนไอ้มานะเหล่านี้ก็ไม่เกิดปัญหาก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มานะมีปัญหามันก็มีตามแบบของมีมานะพระพุทธเจ้ามีมานะดุจธงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้วเมื่อตะกี้ได้ยินหรือเปล่าพระเขาสวดเมื่อตะกี้มีอยู่บทหนึ่งคำหนึ่งมีมานะดุจธงซึ่งพระองค์ลดลงได้แล้ว
พวกเราน่ะมีมานะดุจธงยกชูขึ้นไม่ยอมลดไม่ยอมลดธงเป็นผู้ชนะเรื่อยไปยกธงเรื่อยไปมีมานะดุจธงธงที่ก็ยกขึ้นโชว์ไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีมานะดุจธงซึ่งลดลงได้แล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีมานะที่จะยกธงนั่นแหละไอ้มานะนั่นแหละหมายว่ามันจะไม่ร้ายไม่รุนแรงร้ายกาจเหมือนราคะโลภะโทสะโมหะก็ตามแต่มันก็สร้างปัญหาสารพัดอย่างทรมานใจเหลือประมาณความจริงตัวเองจะดีกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาก็ไม่รู้นะถ้าไปรู้สึกสำคัญมันหมายว่าเลวกว่าเขาแล้วมันก็นอนไม่หลับแล้วมันก็ทรมานใจเหมือนกับตกนรกชนิดหนึ่งตกนรกชนิดหนึ่งนรกนี่มีหลายร้อยชนิดคือความร้อนใจในรูปแบบต่างๆกันเดี๋ยวนี้เราก็ต้องตกนรกชนิดหนึ่งมันน้อยใจว่าเรามันเลวกว่าเขาทั้งที่โดยที่แท้เรามีอะไรดีกว่าเขาอีกอยู่หลายอย่างหลายประการนั้นมานะมันเกิดขึ้นได้ตามสิ่งแวดล้อมที่ผิดหรือว่าเพราะไม่รู้จักไอ้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันก็เกิดความสำคัญมันหมายขึ้นมาในใจอย่างผิดๆแล้วมันก็ได้มีความรู้สึกอย่างนี้ช่วยคิดดูสักหน่อยได้ไหมคำนวณดูสักหน่อยได้ไหมว่าถ้าเราอย่ามีความรู้สึกสามประการนี้หัวใจมันจะโล่งจะเกลี้ยงสักเท่าไหร่ถ้าเราอย่ามีความรู้สึกคิดนึกว่ากูดีกว่ากูเสมอกับมึงกูเลวกว่ามึงนี่ถ้าอย่ามีความคิดสามประเภทนี้มันจะสบายใจจะมีจิตใจสงบเย็นได้สักเท่าไหร่นั่นมานะนี่มันเป็นผลของสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนแล้วก็จะเสงวนตนแล้วก็จะยกตนแล้วก็จะอวดตนอะไรต่างๆมาจากสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่ออกมาเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่ามานะเอาพูดกันอีกสักอย่างสองอย่างให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้มันครบให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าไอ้สัญชาตญาณมันออกมาเป็นกิเลสประเภทไหนได้บ้าง ในที่นี้ก็กิเลสชั้นสูงไม่ใช่ชั้นสูงคือชั้นละเอียดชั้นเข้าใจยากกิเลสชั้นละเอียดเข้าใจยากเห็นได้ยากตัดได้ยากมันก็มีอยู่เรียกว่าอนุสัยก็มีเรียกว่าสังโยชน์ก็มี ที่เรียกว่าอนุสัยยกตัวอย่างสัก3อย่างว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยชื่อบาลีจำยากไม่ขอร้องให้จำ แต่ให้จำรู้ความหมายของมันอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกผิดๆความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกผิดๆขึ้นมาเป็น3พวกนั่นแหละโลภะโทสะโมหะแต่ถ้ามันเกิดความเคยชินชนิดที่จะเอาที่จะเอาพวกโลภะพวกราคะก็เรียกว่าราคานุสัยสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกคิดนึกที่จะเอาเข้ามาดึงเข้ามาหาตัวเรียกว่าราคานุสัยทีนี้อีกอันหนึ่งมันก็มันไม่ชอบมันไม่ถูกกันนี่หมายความมันถูกกันมันก็จะดึงเข้ามาหาตัวที่ถ้ามันไม่ชอบไม่ถูกกันมันจะตีให้ตายไปแล้วมันจะผลักออกไปก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยคือเป็นพวกโทสะโกรธะถ้ามันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่มันก็ยังทึ่งยังสนใจยังวนเวียนอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าอวิชชานุสัย ไม่ใช่คำสำหรับพูดคลื่นคระอยู่ในวัดนะแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในหัวใจของคนทุกคนแม้ที่บ้านนะ มันมีความรู้สึกอย่างเหนียวแน่นที่คอยแต่จะเกิดขึ้นมาหรือสะสมไว้ให้มากสำหรับจะเกิดขึ้นมาสะสมไว้ในใจให้เกิดขึ้นมา
ป็นราคะคือความรักนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่บังคับยากในเรื่องความรักนะใครๆก็พอจะรู้ว่าบังคับยากสักกี่มากน้อยนี่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยราคานุสัยที่สะสมไว้เติมลงไว้เติมลงไว้ในสัญชาตญาณแห่งมีตัวตนต้องการจะได้ต้องการจะมีต้องการจะเห็นแก่ตนต้องการจะให้ใครบำเรอตนนั้นก็มีราคานุสัยคือง่ายที่จะรักนั่นจึงไม่มีใครเอาชนะมันได้ง่ายง่ายมีแต่อกไม้ทรายคมกันไปทั้งนั้นแหละในเรื่องของความรักเพราะมันง่ายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เอาออกไม่ได้เพราะมันมีไอ้สิ่งนี้คือสัญชาตญาณแห่งการที่มีตัวตนและต้องการให้ได้รับการบำเรอจากสิ่งแวดล้อมต้องการจะทันน้อมต้องการจะอวดต้องการจะอะไรต่างๆอันที่สองเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆาคือในกรณีที่ไม่ชอบในกรณีที่จะไม่เอามันจะทำลายมันจะตีกลับออกไปอันที่หนึ่งดึงเข้ามาอันที่สองตีกลับออกไปอันที่สามวนเวียนอยู่รอบๆด้วยความโง่ความรู้สึกที่เป็นกิเลสโดยใจความมีอยู่อย่างนี้รู้จักกิเลสกันไว้โดยใจความว่ามีอยู่สามพวกเท่านี้พวกหนึ่งจะดึงเข้ามาหาเป็นความรักเป็นความกำหนัดยินดีเป็นความโลภเป็นราคะเป็นโลภะพวกนี้จะดึงเข้ามาที่พวกหนึ่งไม่ถูกคือเป็นฝ่ายปฏิปักษ์มันก็จะผลักออกไปหรือจะตีให้ตายที่อันที่สามนั่นโง่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยวิ่งอยู่รอบๆเป็นภาพพจน์ที่จำได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายสำหรับจะรู้จักกิเลสหรือสำหรับจะเอาไปจัดหมวดกิเลสกิเลสมันมีกล่าวว่าเป็นชื่อมากมายหลายสิบชนิดเต็มทีถ้าเราอยากจะรู้กิเลสตัวนั้นน่ะมันอยู่ในพวกโลภะหรืออยู่ในพวกโทสะหรืออยู่ในพวกโมหะแล้วก็ศึกษาให้รู้สิว่ากิเลสตัวนั้นมันมีอาการอย่างไรถ้ากิเลสตัวนั้นมันมีอาการจะดึงเข้ามาสู่ตนเองกิเลสตัวนั้นก็อยู่ในพวกโลภะคือราคะถ้าศึกษาดูแล้วกิเลสตัวนั้นมันมีอาการผลักออกไปหรือตีเสียให้ตายทำลายเสียมันก็อยู่ในพวกโทสะถ้ามันโง่ไม่รู้อะไรวิ่งวนอยู่รอบๆมันก็อยู่ในพวกโมหะนี่กิเลสมันมีสามกลุ่มสามกองเท่านี้แหละทีนี้กิเลสก็คือเกิดขึ้นเต็มที่นี่ความเคยชินของกิเลสที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยร้ายกาจเหลือเกินนั่นเราจึงบังคับยากบังคับให้ไม่รักเนี่ยบังคับไม่ได้บังคับให้ไม่โกรธนี่บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้กลัวไม่ให้อะไรนี่บังคับไม่ได้ก็เพราะว่ามันสะสมอนุสัยไว้มากความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนั้นสะสมไว้มากสะสมไว้ที่ไหนมันก็สะสมไว้ที่สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนที่มีอยู่ในสันดาน มันคล้ายๆกันนะครับที่จะเรียกในบาลีว่าอนุสัยคือสัญชาตญาณที่ถูกบวกเพิ่มเข้าไปในรูปของไอสัญชาตญาณนะเพราะว่าเราได้สร้างความรู้สึกอันนั้นเพิ่มเข้าไว้เพิ่มเข้าไว้เพิ่มเข้าไว้มันก็ง่ายที่จะรักบ้างง่ายที่จะโกรธบ้างง่ายที่จะโง่บ้างมันรักหรือมันโกรธหรือมันโง่มันสามอย่างนี้เพราะมีสัญชาตญาณทีนี้ถ้าจะพูดกันให้หมดอีกสักทีก็อยากจะพูดไปถึงสังโยชน์10ประการ อย่าเพ้อให้สัญชาตญาณที่จะโกรธขึ้นมานะ จะไม่ทนฟังสัญชาตญาณที่จะโกรธที่จะไม่อยากฟังอย่าเพ้อให้เกิดก็ อดทนหน่อยอดทนต่อไปหน่อย เพราะว่าเรื่องสังโยชน์10ประการนี่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสังโยชน์นั่นก็แปลว่าเครื่องผูกเครื่องล่ามเหมือนกับโซ่หรือตรวนหรือคือหรือคาหรือเครื่องล่ามเครื่องผูกเครื่องจำนี่เรียกว่าสังโยชน์
ไอ้สิ่งที่มันผูกจิตใจไว้ติดอยู่ในกิเลสในความทุกข์ในวัฏฏะเนี่ยคือสังโยชน์ก็คือมันผูกให้ติดไว้กับสิ่งที่จะเป็นทุกข์สิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มันมีสังโยชน์ผูกจิตไว้กับสิ่งนั้น ถ้าตัดสังโยชน์ได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ถ้าตัดสังโยชน์บางอสังโยชน์บางส่วนได้ก็เป็นพระอริยเจ้าที่ลดรองลงมาถ้าตัดไม่ได้เลยเป็นบุตุชนเต็มขั้นถ้ามันตัดสังโยชน์ไม่ได้เสียเลยมันเป็นบุตุชนเต็มที่ใครดูคอยฟังดูว่าเรามันเป็นบุตุชนเต็มที่หรือว่าเรามันละอะไรได้บ้างสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนความเห็นว่ากายของตนทั้งที่ไม่รู้จักว่ากายคืออะไรโดยแท้จริงแต่มันเกิดความคิดความเห็นอันนี้ได้ว่าไอ้กายนี่เท่าที่ที่เด็กทารกนั้นมันจะรู้สึกได้ว่ากายนี่นั่นของตนที่เด็กที่โตแล้วอย่างนี้ก็ได้คนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าก็ได้ที่เขารู้สึกอะไรเป็นกายเอาเป็นของตนนั่นคือสังโยชน์ข้อแรกคำว่ากายนี่แปลว่าหมู่คำว่ากายไม่โดยแท้จริงมันไม่ได้แปลว่าร่างกายนะคำว่ากายมันแปลว่าหมู่แต่โดยเหตุที่ว่าไอ้ร่างกายของคนคนหนึ่งมันมีของหลายอย่างรวมกันเป็นหมู่เช่นผมขนและฟันหนังไอ้อะไร32หลายอย่างมันรวมกันเป็นหมู่นี่เลยเรียกว่ากาย คำว่ากายนี่แปลว่าหมู่ไม่ได้แปลว่าร่างกายแต่เพราะเหตุที่ร่างกายมันประกอบด้วยของหลายอย่างเป็นหมู่ก็เลยเรียกว่าร่างกายคำว่ากายแปลว่าหมู่เช่นพลกายนี่แล้วหมู่แห่งทหารหมู่แห่งพลหมู่แห่งเสนาเนี่ยพลกายคำว่ากายนั่นไม่ได้แปลว่านั่นแปลตามเดิมตามคำเดิมว่าหมู่กลุ่มหมู่แห่งกายกายแห่งทหารเรียกว่าพลละกาย เรามีสัญชาตญาณแห่งความยึดถือว่าตัวตนอยู่ในสันดาน พอมันมีความรู้สึกเจริญขึ้นพอเด็กทารกมันเจริญขึ้นพอจะรู้ว่ามีอะไรมันก็ยึดเอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกายเป็นตัวกูเด็กไม่มีความรู้มาแต่ในท้องเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรไม่รู้ทั้งนั้น ดังนั้นเด็กนั้นจึงรู้ได้แต่เพียงตามที่สัญชาตญาณมันจะชวนให้รู้ชวนให้รู้สึกและชวนให้สำคัญมั่นหมายนั่นเมื่อเด็กมันโตขึ้นมันก็มีความรู้สึกประเภทตัวตนตัวกู้ได้เองแล้วมันเกิดมาจากผัสสะที่มันมากระทบของอร่อยมันก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วมันมีความรู้สึกเกิดขยิบต่อไปนี่ว่ากู้อร่อยแม้มันจะไม่ออกเสียงว่ากู้แม้มันจะพูดว่ากูไม่เป็นพูดว่าคำว่ากูมันพูดไม่เป็นก็จริงก็ตามแต่มันมีความรู้สึกในความหมายของกูถ้ากูไม่อร่อยกูอร่อยอย่างนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นจนอายุมันมากขึ้นในสิ่งที่เป็นตัวกูความรู้สึกที่เป็นตัวกูมันก็เข้มข้นขึ้นทีนี้อะไรที่มันเนื่องกันอยู่หมดเนี่ยทั้งร่างกายเนี่ยมันก็เป็นของกูเด็กจะรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนว่าทั้งหมดนี้ของกูไปคิดเอาเองไปสังเกตเอาเองว่าเด็กๆมันจะรู้สึกของมันได้เองว่าทั้งหมดนี้เป็นของกูเรียกว่าเป็นความโง่ข้อแรกความโง่นัมเบอร์หนึ่ง
ที่มันจะเกิดขึ้นในความรู้สึกคิดนึกของเด็กนั้นเรียกว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นสักกายว่ากายของกูว่ากายของกูความคิดเห็นว่ากายของกูเด็กก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดชีวิตแน่นี่อันแรกเนี่ยมันก็ลำบากสักเท่าไหร่ที่เอาอะไรอะไรเป็นของกูแต่แล้วมันไม่เป็นได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเรียกว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจตานี่คนเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทั้งที่เรารู้สึกว่าของกูทั้งที่เรารู้สึกว่าตัวกูไอ้ตัวกูก็ไม่เป็นไปตามต้องการของกูไอ้ของกูก็ไม่เป็นไปตามที่กูต้องการเนี่ยคือความทุกข์พื้นฐานความโง่นัมเบอร์หนึ่ง เรียกว่าสังโยชน์ทำให้ผูกติดกันอยู่กับความทุกข์หรือผูกติดกันอยู่กับกระแสแห่งความทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทแห่งความทุกข์มีกระแสมีวงมีห่วงแล้วมันก็ถูกมันก็ผูกจิตให้ติดไว้กับห่วงนั่นแหละโดยสักกายทิฏฐิความเห็นว่าของกูถ้าฟังไม่เข้าใจมันก็จะไม่สนใจจะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายอะไรถ้าฟังออกแล้วจะสะดุ้งว่ามันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะที่ทำให้เราติดอยู่กับความทุกข์ออกมาไม่ได้เพราะมันมีสิ่งนี้ผูกพันไว้ผูกพันไว้มันก็ล่ามไว้หรือเย็บติดก็ไว้ออกไม่ได้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิเป็นสัญชาตญาณพวกแม่บทว่ามีตัวตนมีเป็นของตน แต่ไม่ต้องเล็งถึงไอ้ตัวสัญชาตญาณแม่บทก็ได้เป็นสัญชาตญาณลูกที่คลอดออกมาเป็นความเห็นแก่ตนว่ามีตัวตนแต่ความหมายเดียวกันหมดความหมายว่ามีตัวตนของตนในระดับโง่ที่สุดต่อมามันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนของตนสูงขึ้นไปละเอียดยิ่งขึ้นไปจนเอาธรรมะเป็นตัวตนจนเอาปรมัตถ์ตมันสิ่งสูงสุดอะไรเป็นตัวตนนู่นมันไม่ยอมขาดออกง่ายๆแต่นี่โดยพื้นฐานสำหรับบุตรชนทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนั่นแหละเป็นเครื่องผูกให้ติดไว้กับสายโซ่ของความทุกข์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่เครื่องผูกอันที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องแล้วที่เขาจะพูดหรือเขาจะอธิบายกันตามธรรมดาก็จะเพื่อความลังเลสงสัยความอะไรอีกหลายอย่างแต่ขอระบุว่าไอ้ความลังเลว่ามันไม่ถูกต้องซึ่งเกิดได้ตามสัญชาตญาณคือเกิดเองเราไม่รู้เราก็ลังเลว่ามันจะไม่ถูกต้องที่เราเขาสอนให้รู้เราก็ลังเลว่าคำสอนมันไม่ถูกยังผิดอยู่นั่นแหละคือไม่ถูกต้องอยู่นั่นแหละไม่มีความแน่ใจเด็ดขาดลงไปว่ามันถูกต้องแล้วนับตั้งแต่ว่าเรื่องสุขภาพอนามัยของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันถูกต้องแล้วปลอดภัยแน่แล้วมันยังมีสิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรซ่อนอยู่ในนั้นความปลอดภัยอย่างอื่นๆก็เหมือนกันมันไม่แน่ใจว่าปลอดภัยความปลอดภัยทางการเงินความปลอดภัยทางการคุ้มครองความปลอดภัยทางอะไรกระทั่งว่าไอ้สิ่งที่เรากระทำอยู่ทุกวันนั้นเราก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันเราจะทำได้หรือว่าเราจะทำได้มันก็ยังสงสัยอยู่มันจะถูกต้องหรือไม่มันจะตัดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้หรือไม่แต่ถ้าเราโง่ให้มากๆนะเราก็จะพูดว่าเงินจะตัดปัญหาทั้งปวงได้
เราก็จะคิดว่าอย่างนั้นเราก็คิดแต่จะหาเงินแต่ส่วนลึกมันก็ยังสงสัยอยู่ว่าแม้แต่เงินหรือแม้แต่พระเจ้ามันก็ยังไม่แน่ว่ามันจะคุ้มครองได้นี่เป็นเหตุให้สงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์ว่ามันจะเป็นที่พึ่งได้จริงหรือไม่มันสงสัยอย่างนั้นมันก็ดีมันก็มีประโยชน์นะถ้าว่าสงสัยไว้ก่อนไม่เชื่อเสียทีเดียวแต่ถ้ามันยังมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีปัญหาต้องมีความทุกข์ก็อย่ามีให้มากจนมีความทุกข์ถ้ามันยังไม่เชื่ออย่างที่เรากำลังพูดนี่ยังไม่อยากจะเชื่อก็ได้แต่อย่าเอาไปสงสัยให้เป็นทุกข์อย่าเอาไปลังเลให้เป็นทุกข์คอยสังเกตดูฟังดูถ้าเห็นว่ามันมีเหตุผลคงจะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อแล้วก็หมดความลังเลหมดความสงสัยเดี๋ยวนี้เรายังมีหวาดผวาอยู่ในส่วนลึกในส่วนลึกที่เรียกว่า subconscious ในส่วนลึกที่เราไม่ต้องรู้สึกหรือไม่รู้สึกเรายังมีความหวาดผวาอยู่ในส่วนนั้นว่ายังไม่ปลอดภัยยังมีอันตราย นี่เรียกว่าวิจิกิจฉามันวิจิกิจฉาไปได้หมดมันคิดจะวิจิกิจฉาพ่อแม่จะรักเราจริงหรือไม่เราดื้อไว้ก่อนดีกว่าเพื่อพ่อแม่ไม่ได้รักเราจริงนี่มันมีได้สารพัดอย่างความลังเลไม่แน่ใจลงไปในทุกสิ่งที่มันที่หวังว่ามันจะมีประโยชน์หรือจะปลอดภัยมันยังลังเลสงสัยฉะนั้นเรามีความหวาดผวาได้เมื่อไรก็ได้ถ้ามันแสดงออกมาเห็นสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นอันตรายหรือว่ามันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้วิจิกิจฉาจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจอยู่ในส่วนลึกใต้สำนึกมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งตัวกูที่ยังไม่ไว้ใจที่ยังหวาดผวาอยู่ว่าจะไม่สำเร็จประโยชน์กับตัวกูทีนี้สังโยชน์ที่3ศีลัพพตปรามาสตะกี้พูดไปทีแล้วเรื่องอุปาทานนะศีลัพพตปรามาส เราไม่มีความรู้โดยประจักษ์โดยถูกต้องกับสิ่งนั้นๆแล้วเราก็เข้าใจผิดต่อสิ่งนั้นๆแล้วเราก็ยึดถือว่าอย่างผิดๆนี่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่เหมือนกันที่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้เพราะว่าเรายังเข้าใจไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้เราก็ต้องคิดเอาเองอย่างว่ามันเป็นอะไรถ้าเราคิดได้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของไอ้รามสูรกับเมฆลามันก็เป็นเรื่องของรามสูรกับเมฆลาไปมันเป็นความจริงเพราะเราคิดอย่างนั้นเพราะเราเชื่ออย่างนั้นอะไรอะไรอีกมากอย่างที่เราไม่เข้าถึงความจริงแต่เราก็ยึดถือตามที่มันปรากฏแก่ความรู้สึกของเรานี่เรามันโง่ตลอดเวลาทีนี้มามองดูเฉพาะสิ่งที่เรากำลังต่อสู้โดยสัญชาตญาณในการต่อสู้เราคิดว่าจะต่อสู้ความทุกข์ได้โดยเหตุนี้โดยเหตุอย่างนี้โดยพิธีรีตองอย่างนี้เหมือนใครแขวนพระเครื่องถ้าแขวนพระเครื่องก็คิดว่าจะพระเครื่องจะคุ้มครองไม่ได้คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะคุ้มครองจึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็มาถือเสียว่าเพียงเอาพระเครื่องมาแขวนคอมันก็คุ้มครองได้หมดไม่มีความทุกข์นี่ความคิดของเรามันมีเพียงเท่านั้น คือโง่แล้วเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั่นคือใครและพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั่นคือใครก็เรามาแขวนไว้เพราะว่ามีคนบอกว่าคุ้มครองได้คุ้มครองไ
อย่างนี้ยังเป็นศีลัพพตปรามาสอยู่นั่นตลอดเวลาที่เรายังเป็นบุตุชนอยู่เราจะต้องมีความคิดนึกอย่างนี้จะต้องรู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นเขาจึงแขวนพระเครื่องกันกับทั้งบ้านทั้งเมืองจนกว่าเขาจะรู้ว่าพระเครื่องนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าระดับทุกข์ได้นั่นมันจึงจะพ้นจากไอ้ศีลัพพตปรามาสเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าเชื่อว่าปาฏิหาริย์ฤทธิ์เดชบารมีอะไรของพระพุทธเจ้าที่ใครเขาใส่เสกเป่าไว้ในพระเครื่องเนี่ยเอามาแขวนกันแล้วก็จะคุ้มครองอย่างนี้มันผิดจากความจริงมันผิดจากเหตุผลแห่งความจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ามันลูกคลำความจริงผิดทำความจริงให้เป็นของไม่จริงเพราะความเข้าใจผิดนี่ต้องมีกันอยู่ทุกคนต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปก่อนเราจะพูดว่าไสยศาสตร์เนี่ยต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนซึ่งมันมีอยู่มากในโลกยังเลิกไม่ได้ตลอดเวลาที่ยังต้องพึ่งไสยศาสตร์อยู่มันก็ยังเป็นศีลัพพตปรามาสอยู่นี่เพราะสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันมีอยู่แล้วมันรู้เพียงเท่านั้นมันรู้มากกว่านั้นไม่ได้มันก็คิดอย่างนั้นเพราะมันความรักตนเพราะมันรักตนมันอยากให้ตนปลอดภัยนี่คนเราจึงมีศีลัพพตปรามาสกันอยู่ทั่วไปทำพิธีรีตองต่างๆนานาแม้จะเล่าเรียนศึกษากันมาอย่างไรก็ยังไม่พ้นที่จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วก็ยอมรับเอาสิ่งนั้นเข้ามาอย่างไม่มีเหตุผลเพื่อเป็นที่พึ่งบ้างเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองบ้างเพื่อประโยชน์อย่างอื่นบ้างก็ตามใจมันไม่ทำด้วยเหตุผลที่แท้จริงของสิ่งนั้นเอาเข้ามาปฏิบัติอยู่แล้วก็เป็นศีลัพพตปรามาสจึงเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ว่าคนไทยหรือคนฝรั่งหรือคนจีนคนแขกเขาก็มีไว้ตามแบบของเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสคือลูกคลำศีลและวัดนี่มันใช่ภาษาศาสนาภาษาวัดศีลคือข้อปฏิบัติในส่วนศีลวัดคือข้อปฏิบัติที่เป็นวัดยิ่งขึ้นไปไม่รู้เหตุผลตามที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วก็จับช่วยเอามาถือไว้โดยเหตุผลที่ผิดถือไม่มีเหตุผลเอามาถือว่าด้วยความโง่ของตนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือศีลัพพตปรามาสอันนี้ก็ออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน ยึดถือตัวตนเป็นหลักยึดถือความรู้สึกคิดนึกของตัวตนเป็นหลักมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่านี่ก็มาจากสัญชาตญาณทีนี้ตัวที่สี่เรียกว่ากามราคะคือยินดีในสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักความใคร่นี่เด็กๆมันก็จำเป็นอะไรถูกใจอะไรถูกใจมันก็ต้องยินดีในสิ่งนั้นและสิ่งที่มาทำให้เกิดความยินดีมีมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีสูงสุดเลยรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่ากามะคือความใคร่หรือวัตถุเป็นปัจจัยแก่ความใคร่มันก็มีความยินดีอย่างแรงในสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ทารกเริ่มรู้สึกต่อเวทนารู้จักแยกแยะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็มีความพอใจในส่วนที่เป็นสุขเวทนาที่น่าปรารถนาและที่เป็นการขับกล่อมเลยความจำเป็นไปเป็นเรื่องของกิเลสคือว่าเลยสิ่งที่จำเป็นของชีวิตกลายเป็นเรื่องของกิเลสเช่นว่าอาหารอย่างนี้ที่แรกว่ากินแต่เพียงเป็นอาหารแต่ที่นี่มันมีการปรุงให้อร่อยให้ยั่วยวนแก่การกินเลยระดับของอาหาร
มันก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าเรากินสิ่งที่กินเพียงเป็นอาหารไม่มีโทษแต่ถ้าเรากินเป็นเครื่องอร่อยแก่จิตใจแก่กิเลสนี่มันไม่ใช่อาหารแล้วมันกลายเป็นกามชนิดหนึ่งแล้วเรียกว่ากามได้เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกามได้ทั้งนั้นถ้ามันถูกใจแก่กิเลสนี่เราก็มีความรู้สึกในสิ่งชนิดนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นนิสัยเรียกว่ากามราคะชอบอร่อยอร่อยซึ่งเป็นการบำรุงบำเรอในความหมายของกิเลสแทนที่จะเป็นความจำเป็นแก่ชีวิตนั้นระวังให้ดีเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสผิวหนังอะไรก็ตามเหล่านี้ มันควรจะมีอยู่อย่างถูกต้องเท่าที่จำเป็นที่จะต้องมีถ้ามีเลยนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสคือเป็นกามที่มันเป็นวัตถุอยู่ข้างนอกเรียกว่าวัตถุกามที่มันเป็นความรู้สึกรุนแรงอยู่ข้างในเรียกว่ากิเลสกามวัตถุกามกับกิเลสกามรวมกันนั่นแหละคือกามก็มีความยินดีในสิ่งที่เป็นกามหรือเป็นปัจจัยแก่กามมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนใหญ่จนโตมันก็ผูกพันไว้ติดกันอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั่นซึ่งมีลักษณะเป็นเหยื่อแก่กิเลสไม่ใช่เป็นอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตรู้จักแยกแยะกันดีๆนะเหยื่อของกิเลสกับอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตแล้วมันจะเห็นได้ง่ายง่ายไม่ยากนักอะที่มันทำให้อร่อยให้อร่อยมากขึ้นไปเกินกว่าจำเป็นเนี่ยมันจะเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าเท่าที่จำเป็นแก่ชีวิตมันก็ยังคงเป็นอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตถ้าเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องเข้าไปในขอบเขตของความโง่ซึ่งจะต้องใช้เงินมากจนเงินไม่พอใช้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นความหลอกลวงของกิเลสงั้นถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็ถล้ำเข้าไปในขอบเขตของเหยื่อของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นนิสัยมันจะเห็นได้ง่ายๆว่ากินเพื่ออร่อยนั่นน่ะมันจะเป็นเพื่อกิเลสถ้ากินเพื่ออยู่ได้พอสบายนั่นน่ะเป็นกินอาหารกินอาหารกินได้กินเพื่อพออยู่ได้ตามสบายชีวิตอยู่ได้ตามสบายถ้าเพื่ออร่อยเกินจำเป็นเป็นเรื่องของกิเลสนั่นก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสระวังอย่าได้อยู่ด้วยเหยื่อของกิเลสอยู่ด้วยอาหารเท่าที่จำเป็นกับชีวิตนี่ว่ากามราคะก็หมายถึงพอใจกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความอร่อยแก่กิเลสที่เรียกว่ากามแล้วก็มีกันทุกคนมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาดูอย่าเพิ่งโกรธนะว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานะมันไม่เคยกินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสนะแต่พวกเราเนี่ยมันไปกินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วแพงๆนั่นเลยเปิดอาหารเปิดร้านอาหารโต้รุ่งเพื่ออร่อยอิ่มแล้วก็ยังจะกินใช่ไหมถ้ามันอร่อยนะอิ่มแล้วมันก็ยังอยากจะกินอยู่นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นนะสัตว์เดรัจฉานกินอิ่มแล้วมันก็เลิกกันแหละดูดีๆว่าอย่าให้สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนเว้ยมันไม่เป็นตกไปในเหยื่อของกิเลสมากเหมือนคนถ้าถือข้อนี้ได้มันจะประหยัดเงินได้มากนะมันจะมีความทุกข์น้อยลงกว่านี้มากนะสังโยชน์ตัวที่4เรียกว่ากามราคะสังโยชน์ตัวที่5เรียกว่าปฏิฆะความรู้สึกไม่ชอบใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งแห่งจิตจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ได้หรือแม้แต่โกรธอยู่เล็กน้อยหงุดหงิดนิดๆอยู่ในใจก็ได้เรียกว่าปฏิฆะทั้งนั้นแหละคือความโกรธทั้งนั้นแหละความกระทบกระทั่งแห่งจิตคือจิตไม่ชอบใจจิตดิ้นรนด้วยสิ่งที่มากระทบกระทั่งเรียกว่าปฏิฆะ
บางทีไม่มีเหตุผลอะไรก็เกิดปฏิฆะมันขึ้นมาได้ด้วยความคิดที่ผิดๆความจำแต่หนหลังนานแล้วก็มาคิดนึกให้จิตเกิดปฏิฆะกระทบกระทั่งอย่างนี้ก็ได้ที่เป็นปัญหาโดยมากมันเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของสัญญาในอดีตเอามาคิดให้กระทบกระทั่งในจิตใจมันมากกว่าที่จะมีเรื่องจริงเฉพาะหน้าเข้ามากระทบถึงเรื่องจริงเข้ามาเฉพาะหน้ากระทบมันก็เป็นปฏิฆะเหมือนกันแต่รู้มันจะหายไปเร็วกว่าที่ว่าจะไปเอาเรื่องเก่าๆในอดีตในความจำมาคิดมันนึกแล้วเกิดปฏิฆะแล้วเราก็อยู่ด้วยความปฏิฆะไม่พอใจได้ง่ายนะเดี๋ยวก็ด่าฝนเดี๋ยวก็ด่าแดดเดี๋ยวก็ด่าลมเดี๋ยวก็ไม่พอใจในอะไรอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมาถูกต้องนี่มันปฏิฆะอยู่ที่กรุงเทพคงจะปฏิฆะโดยยุงมากกว่าที่นี่นะมันไม่มีความปกติแห่งจิตมันปฏิฆะมันหงุดหงิดหงุดหงิดถ้ามีจิตใจสูงพอมันก็ไม่ต้องเป็นเดี๋ยวนี้มันมีความเห็นแก่ตนพอไม่ได้อย่างตนต้องการมันก็ปฏิฆะแล้วมันโกรธหรือปฏิฆะมากกว่าความเป็นจริงเรามักจะโกรธอะไรมากเกินกว่าความเป็นจริงเช่นยุงกัดนิดเดียวมันโกรธทั้งสิบเท่าร้อยเท่าเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่มันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งมีการกระทบกระทั่งแห่งจิตเพราะมีสัญชาตญาณตัวตนไม่อยากให้อะไรมาลบหลู่ดูหมิ่นตนไม่อยากให้มากระทบกระทั่งตนไม่อยากให้มาทำความเจ็บปวดแม้แต่รำคาญให้แก่ตนแมลงวันหรือแมลงวีมาตอมที่ตาก็โมโหโทโสเป็นยักษ์เป็นมารถึงขนาดเป็นยักษ์เป็นมารก็ได้นะแมลงวีมาตอมที่ตาคิดดูให้ดีไอ้ปฏิฆะนี่มันก็ไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของที่ทำลายความสงบสุขความเยือกเย็นแห่งจิต ทีนี้สัญชาตญาณสังโยชน์ข้อที่หกรูปราคะข้อที่เจ็ดอรูปราคะมันเครือเดียวกันกามราคะนะมันไปพอใจติดแน่นในวัตถุปัจจัยของกามที่รูปราคะมันพอใจติดแน่นในรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับความรู้สึกทางกามธรรมดาก็อธิบายว่าในพรหมโลกที่เป็นรูปประพรมในเทวโลกที่เป็นกามาวจรมีกามารมมีอะไรนั่นก็เป็นเรียกว่ากามโลกถ้าว่าในชั้นพรหมไม่มีกามอย่างนั้นมีแต่รูปบริสุทธิ์เรียกว่ารูปโลกถ้าในพวกที่ไม่มีรูปเรียกอรูปพรหมนี่ก็อรูปโลกแต่มันใกล้ๆตัวไปจะพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเราจะพูดใกล้ๆตัวก็คือกำหนดพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นรูปแต่ไม่มีความหมายแห่งกามไอ้คนที่มันชอบใจของบางอย่างเช่นว่าชอบเครื่องลายครามชอบเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับกามไม่ได้เกี่ยวกับเพศชอบเล่นต้นไม้เล่นโกศลเล่นบอลนกเขาปลากัดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เรียกว่าเป็นพวกรูปได้เหมือนกันคือไม่มีเกี่ยวกับกามแล้วก็มีปัญหาได้มากเหมือนกันมันเป็นได้ถึงกับว่าบางคนรักนกเขายิ่งกว่าลูกกว่าเมียนี่บางคนมันรักไก่ชนยิ่งกว่าลูกกว่าเมียนี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่กามแต่มันบ้าถึงขนาดเดียวกันก็ได้นี่เรียกว่าพวกรูปราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามก็มีอยู่โดยมากโดยเฉพาะพวกส
สะสมของเล่นสะสมของเล่นใครสะสมของเล่นก็มันตกอยู่ในข้อนี้นี่ข้อถัดไปอรูปราคะสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามกำหนัดยินดีที่จะเห็นได้ง่ายง่ายยินดีในชื่อเสียงยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบ้าเป็นหลังหลงไหลในเกียรติยศชื่อเสียงไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเลยชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นนี้แม้แต่บุญกุศลเป็นต้นนี้ไม่มีตัวตนที่เป็นรูปจัดเป็นพวกอรูปก็เป็นที่ตั้งให้ความกำหนัดยินดีด้วยราคะได้เหมือนกันจึงเรียกว่าอรูปราคะใครมันบ้าชื่อเสียงบ้าเกียรติบ้าอะไรจนตัวตายก็ไม่ว่านี่คือพวกอรูปราคะพวกเรานักเรียน ก็คงจะมีมั้งจะไปหาชื่อเสียงให้ทีมฟุตบอลหรือหาชื่อเสียงให้ทีมอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเพียงรูปก็กำหนัดพอใจยินดีอย่างยิ่งเหมือนกับเรื่องกามก็ได้นะนี่เรียกว่าอรูปราคะกามราคะก็ดีรูปราคะก็ดีอรูปราคะก็ดีทั้งสามอย่างนี้มาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน สำหรับจะไปรักใคร่ยึดถือยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจความโง่คืออวิชชาราคะความยินดีต้องมาจากอวิชชาคือความโง่ ถ้าไม่มีความโง่ไม่มีอวิชชามันก็เป็นเพียงความต้องการหรือความประสงค์ที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษไม่มีความเลวร้ายอะไรแต่ถ้ามันต้องการด้วยอวิชชาคือความโง่แล้วมันก็เป็นกิเลสไปหมดนี่เรียกว่ารู้จักแยกกันซะบ้างกำหนัดยินดีด้วยกิเลสด้วยอวิชชาโดยโมหะเนี่ยมันมากจนถึงเรียกว่าราคะแต่ถ้าว่ารักธรรมะถึงขนาดนั้นเรียกว่าธรรมราคะก็เคยมีแต่เป็นคำที่ไม่ใช่ใช้ประจำเป็นคำพิเศษใช้ในบางครั้งบางกรณีเรียกว่าธรรมราคะถ้าเป็นธรรมราคะที่ถูกต้องนั้นก็ไม่มีโทษอะไรแม้จะมีคำว่าราคะราคะต่อท้ายเดี๋ยวนี้เรามีกามราคะกำหนัดยินดีในกามรูปราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่มีรูปแม้ไม่เกี่ยวกับกามแล้วกำหนัดยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปแม้ไม่เกี่ยวกับกามไอ้สามราคะนี้ทำไปด้วยอวิชชาดูให้ดีนะว่ายินดีในกามก็ได้ยินดีในสิ่งรูปล้วนๆอย่างของเล่นเป็นต้นก็ได้ยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได้เป็นอรูปมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนอยากให้มีสิ่งสนับสนุนบำรุงบำเรออยากสำรวจว่ามีไว้อวดเป็นต้นมาจากสัญชาตญาณ ที่นี่เนี่ย5 6 7 8มานะมาอีกแล้วเมื่อกี้พูดไปทีอีกแล้วเรื่องมานะมาตอนนี้ทีมาเป็นสังโยชน์ข้อที่8ความสำคัญมั่นหมายแห่งตัวกูว่าดีกว่าว่าเสมอกันว่าเลวกว่านี่พูดแล้วไม่ต้องพูดนะปัตตกี้พูดประโยคๆมันก็มีปัญหาแก่จิตใจเกิดความสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นขึ้นมาก็มีความทนดิ้นรนทุรนทุรายในความหมายใดความหมายหนึ่งมันแน่นอนสำคัญว่าดีกว่าเขาก็ทุรนทุรายไปอย่างหนึ่งสำคัญว่าเสมอกับเขาก็ทุรนทุรายไปอย่างสำคัญว่าเลวกว่าเขาก็ทุรนทุรายไปอย่างมันเป็นเครื่องผูกให้ติดอยู่กับความทุกข์อย่างนี้นี่เรียกมานะเป็นเครื่องผูกข้อที่8มาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนแล้วมันมีสัญชาตญาณแห่งการที่จะยกหูชูหางคือสัญชาตญาณแห่งการอวดตนมีอาการจะยกหูชูหางนั่นมันจึงเป็นปัญหาที่นี่ข้อที่9อุทธัจจะความที่จิตฟุ้งขึ้นไอ้ฟุ้งซ่านอย่างเลวร้ายฟุ้งซ่านอย่างคนฟุ้งซ่านนั้นก็เรียกว่าอุทธัจจะ
แต่เดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านเพียงว่าจิตวันไหวแม่นิดเดียวแม่นิดเดียวก็เรียกว่าอุทธัจจะคือจิตไม่ปกติจิตคลุ้งจิตรู้สึกขึ้นมาเป็นความหวั่นไหวผิดจากปกติยกตัวอย่างว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษไปรษณีย์เขาถือจดหมายเดินเข้ามาจะส่งให้เราพอเข้ามาในบ้านจิตของเราก็เป็นอุทธัจจะเพราะหยุดอยู่ไม่ได้ก็สงสัยว่าจะเป็นจดหมายร้ายจดหมายดีข่าวร้ายข่าวดีอะไรก็ตามยิ่งบุรุษถือโทรเลขเข้ามาในบ้านจิตก็เป็นอุทธัจจะมันไม่รู้จะเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรนี่คือว่าจิตมันผิดจากปกติแล้วก็เรียกว่าอุทธัจจะคลุ้งขึ้นมาลุกขึ้นมา ซึ่งเป็นธรรมดาถ้ามีมากเรื่องมากราวได้ยินได้ฟังได้อะไรก็ตามจิตมันก็ผิดจากปกติสงบอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เป็นบุตุชนมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนระแวงอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนหรือว่าความได้ความเสียของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังแข่งขันเล่นการพนันหรืออะไรมีการแข่งขันอะไรกันอยู่เช่นเล่นการพนันเป็นต้นจิตจะมีอุทธัจจะตลอดเวลาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันอาจจะเป็นสุขสำหรับคนโง่ที่นั่งเล่นไพ่ได้จนสว่างหรือว่าตีปิงปองแทงบิลเลียดได้จนสว่างมันอาจจะเป็นในของคนโง่พอใจแต่ที่จริงมันเป็นความไม่สงบของจิตเรียกว่าอุทธัจจะที่อันสุดท้ายสังโยชน์ข้อที่10อันสุดท้ายเรียกว่าอวิชชาในคำนี้ตัวหนังสือแปลว่าไม่มีความรู้คือไม่มีวิชชานั่นเรียกว่าอวิชชาแต่ว่าคำว่าวิชชานี่เขาหมายความเฉพาะความรู้ที่ถูกต้องที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าวิชชาที่นี่มันไม่มีวิชาอันนี้มันจึงเป็นอวิชชาแม้มันจะมีความรู้มากแต่มันไม่มีประโยชน์ไม่ดับทุกข์ได้ก็ไม่เรียกว่ามีวิชาถ้าไม่มีวิชาถ้าไม่มีความรู้จะดับทุกข์ได้แล้วก็ไม่เรียกว่ามีวิชาล่ะยังมีค่าเท่ากับอวิชาอยู่นะเขาจะไปเรียนเรื่องต่างๆได้ปริญญามาไม่รู้กี่สิบปริญญาแต่ไม่มีเรื่องดับทุกข์เลยในทางธรรมะไม่เรียกว่าวิชาต่อเมื่อมันมีส่วนในการดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าวิชานี่คือสัญชาตญาณเดิมแท้ที่ไม่ได้ประกอบมาด้วยวิชามันประกอบมาด้วยความไม่มีวิชามันจึงเอียงไปเป็นกิเลสแต่พอสัญชาตญาณอันนี้แหละความรู้จะมีลักษณะรู้อาการแห่งความรู้เนี่ยอบรมเจริญทำให้ดีให้มากมันจนมีความรู้ที่มีประโยชน์ที่ดับทุกข์ได้เกิดขึ้นจึงเรียกว่ามีวิชาเลยรอดตัวถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี่ไม่รู้เรื่องนี้เราก็มีอวิชชาอยู่ตลอดเวลาขอย้ำอีกทีเรื่องการศึกษามาหางด้วนมันรู้มากแต่เรื่องหนังสือกับวิชาชีพแต่มันไม่มีความรู้เส้นเลยว่าจะดับทุกข์ในจิตใจกันอย่างไรการศึกษาทั่วโลกเวลานี้เป็นการศึกษามาหางด้วนเพราะไม่ประกอบไปด้วยวิชาที่ดับทุกข์ได้มีแต่วิชาที่จะทำอะไรเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออาชีพพอเผลอเข้าควบคุมไม่ได้อันนั้นเกิดเป็นพิษขึ้นมาเกิดตัณหาเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาเพราะวิชาชนิดนั้นซึ่งมันไม่ควบคุมความโลภได้ไม่ควบคุมความโกรธได้ไม่ควบคุมความหลงได้นี่เราไม่เรียกว่าวิชามีค่าเท่ากับอวิชา
ในตลอดเวลาที่เรายังไม่มีวิชาเราก็ตกอยู่ใต้อำนาจสัญชาตญาณที่ปราศจากวิชาสัญชาตญาณเดิมๆมีตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตัวตนยิ่งเห็นแก่ตัวตนก็ยิ่งไม่มีวิชายิ่งมีอวิชชาอวิชชามาจากสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนที่ไม่ได้รับการอบรม เป็นนั้นว่าสังโยชน์ทั้ง10ประการที่แสนจะร้ายกาจนี่มันมาจากสัญชาตญาณโดยเฉพาะสัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการอบรมเป็นมาตามลำพังสัญชาตญาณที่ปราศจากวิชาก็เท่ากับมีอวิชชาจึงเต็มไปด้วยความทุกข์กิเลสทั้งหลายเป็นอย่างนี้นี่เฉพาะกิเลสที่ละเอียดที่ประณีตที่เป็นปัญหาเรียกว่าสังโยชน์10ประการถ้าละได้ก็เป็นพระอรหันต์ละได้บางส่วนก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นรองลงมาละไม่ได้เลยก็เป็นบุตุชนเต็มขั้นหรือว่าถ้ามันไปส่งเสริมให้งอกงามออกไปทางนั้นก็เป็นบุตุชนเกินขั้นมันจะบ้าแล้วมันจะเป็นสัตว์นรกไม่ทันรู้ตัวอย่าทำเล่นไกลสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเลยแล้วนี่มันก็เลยเวลาไปมากแล้วเดี๋ยวสัญชาตญาณอะไรจะพลุ่งขึ้นมาแล้วก็จะโกรธผู้บรรยายต้องยุติกันทีแล้วต้องยุติกันทีแล้วนี่มันเป็น2ชั่วโมงแล้วนะที่พูดมาเอาแล้วต้องขอยุติแน่แม้จะเรื่องยังไม่จบดีต้องเก็บไว้ก่อนคราวต่อไปจะพูดเรื่องอื่นในที่สุดนี้ขอยุติการบรรยายหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้นำไปคิดพินิจพิจารณาให้มีความแจ่มแจ้งเข้าใจถูกต้องจนใช้สำเร็จประโยชน์ได้แล้วก็ควรจะลองปฏิบัติดูให้เต็มความสามารถของตนในส่วนที่จะปฏิบัติได้แล้วก็จะรู้ยิ่งขึ้นไปเองคือว่าการปฏิบัตินั่นแหละมันสอนการทำลงไปเลยการปฏิบัติลงไปเลยนะสอนดีกว่าคนสอนดีกว่าการนั่งพูดบนธรรมะไปลงมือปฏิบัติเถอะมันจะสอนอย่างยิ่งสอนอย่างดีจึงขอร้องว่าทุกคนจะได้พิจารณาใคร่ครวญว่าควรจะลองปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ลองปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้ขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายชนิดที่จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้